ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราใช้1คน1คันเราก็เอ๊ะปัญหามันยังมีหลุดรอดนะนะครับจะบอกโอ้ย 100% ดีมากผมว่าตอแหลอันนี้คือแบบเฮ้ยยังมีหลุดรอดหลุดรอดเสร็จพัฒนายังไงก็เอามาทำให้มันรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราเปลี่ยนให้มันเป็น1คน1คันเนี่ย3คนเลยใช้6ตาแล้วแบ่งงานออกไปเป็น engine interior exterior ทำให้ปัญหาเนี่ยมันถูกสะท้อนมันถูกตรวจพบเยอะขึ้นแล้วดีขึ้นนะครับสวัสดีครับต้องบอกว่าชีวิตที่เหลือเนี่ยเพื่อลูกค้าจริงๆวันนี้ก็วันที่14เราอยากให้ดูว่าเรายังคงทำงานหนักเหมือนเดิมเพื่อให้ลูกค้าได้รถที่ดีเหมือนเดิมผมยังยืนอยู่ที่ฝั่งคุณภาพเหมือนเดิมแล้ววันนี้ฝั่งนี้ขวามือผมก็คือรถที่คลีนนิ่งมาแล้วก็คือมาจากฝั่งเนี้ยนะครับแล้วเอาเข้ามาเช็คคุณภาพเพื่อเข้าสายการผลิตและรถที่ผลิตเสร็จแล้วรอตรวจนะครับส่งมอบให้ลูกค้าซึ่งก็เดี๋ยวจะต้องช่วยน้องเขาด้วยนะครับอันนี้ก็รถลูกค้ามารอรับแล้วหลายๆคันที่ต้องรีบทำความสะอาดแล้วไปส่งสาขานะครับรวมถึงส่งสไลด์ด้วยผมขออนุญาตเอาวอใส่กระเป๋าหน่อยนะครับเพราะว่าอยู่นี่ต้องใช้วอเพราะพื้นที่มันกว้างอันนี้คือรถทุกคันเนี่ยเราเช็คนี่คือ1ตัวอย่างนะครับของรถที่เรายังบอกว่าวันนี้เรายังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้รถทุกคันเนี่ยออกมามีความพึงพอใจให้ลูกค้าประทับใจที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าพี่ดูเผินๆเนี่ยจะต้องบอกว่าเป็นรีโว4ประตูนะครับเดี๋ยวเราไปจัดทรงคันนี้ไปใส่ล้อเวลนะครับแล้วก็โหลดหน้า2นิ้วครึ่งหลัง4นิ้วนะครับก็จะออกมาสวยทีนี้ความสำคัญอยู่ตรงที่ว่าอันนี้คือ QC เราเนี่ยนะครับคุณเลวันที่14เดือน10 65ได้เช็คสภาพปัญหาเรามาดูปัญหาที่เขาเช็คนะครับกันชนไม่มีกริปนะครับน็อต BT ก็คือเนี่ยฮะน็อตตรงนี้นะครับมีความเป็นสนิมนะครับที่จะต้องปรับให้นะครับแล้วก็มี SC นะครับ SC พวกนี้นะครับสแครชนะครับที่เขาเช็คสแครชนะครับสแครชนี้ถามว่าบางอันเนี่ยเราจะเข้าไปเราขัดสีมาแล้วแต่บางอันเราจะไปดูกระบวนว่าเราสามารถขัดออกอีกไหมถ้าไหนเข้าลึกขัดไม่ออกนะครับก็ต้องแก้ไขให้ลูกค้านะครับนะครับเนี่ยฮะสแครชนะครับน็อต BT มีสแครช 3-4 จุดนะครับรถคันนี้ที่เห็นปัญหาไฟเบรกดวงที่3ไม่ติดนะครับก็คือดวงนี้นะครับมีการกระบวนการเช็คที่ชัดเจนนะครับรถทุกคันเนี่ยเราถอดกันชนหลังแล้วคืนให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นรีโวตัว E นะครับรีโวตัว E นะครับก็เดี๋ยวผมดูหน่อยเพราะว่าตอนนี้เรามีเพิ่มปัญหามาร์เก็ตเคมคือไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นสนิมเนี่ยนะครับที่บางทีปิดนานยางตัวเนี้ยพี่ยางตัวเนี้ยนะครับเนี่ยฮะยางอันเนี้ยมันจะไปกดตรงนี้นะครับรถที่อายุเกิน10ปีเนี่ยจะมีแบบเป็นคราบแดงคราบสนิมนะครับเราก็จะให้แก้ไขนะครับน็อต BT ตอนนี้ก็มีปัญหาการตลาดที่ลูกค้าเนี่ยนะครับสะท้อนมาเราก็นำมาฟิล์มลอกมองเนี่ยอาจจะไม่รู้เลยฮะแต่ภายในเนี่ยจะเห็นนะครับว่าฟิล์มเนี่ยมันลอกเวลากดลงนะครับเวลากดลงนะฮะฟิล์มลอกนะครับเวลากดลงอ๋อโทษฮะเดี๋ยวผมเอากุญแจรถเข้ามาด้วยครับเขาทำงานกันไม่ได้ฟังก์ชันภายในการเช็คแล้วนี่ฮะฟิล์มลอกนะครับกดลงถามว่าถ้าปกติถ้าเราไม่เช็คเข้มจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยมองไม่รู้นะครับว่าฟิล์มลอกมองไม่รู้เลยนะครับกดลงจะเห็นชัดเลยฮะฟิล์มลอกอ่ะเนี่ยผมดึงไว้หน่อยแล้วกันจะได้เห็นเลยนะฮะนี่ฟิล์มลอกนะครับอันนี้ชัดเจนเลยนะครับส่วนบุ๊กเซอร์วิสเนี่ยเราจะเก็บไปให้ลูกค้าส่วนเอกสารอื่นๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีนโยบายให้เก็บออกหมดเลยนะครับเอาบุ๊กเซอร์วิสไปให้ใบการันตีเข้าศูนย์นะครับเจ้าของเดิมอะไรพวกนี้ต่างๆนะครับนะฮะเนี่ยพวกนี้เราก็จะให้เก็บออกหมดเลยนะครับก็คงคอฟิตเราเพราะเอกสารเราว่าไม่ได้ใช้แล้วนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเนี่ยฮะปลายกดเบรกมือเนี่ยมันไม่โผล่เขาก็เช็คพอยต์นะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยก็เดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการผลิตกระบวนการผลิตเขาก็จะผลิตอันนี้คือรถที่ผลิตออกมาแล้วนะครับรถที่ต้องบอกว่ากำลังจะเข้าสู่การผลิตแต่อันนี้คือรถที่ผลิตออกมาแล้วถ้ารถที่ผลิตออกมาแล้วเนี่ยเขาจะมีป้ายรอขายแล้วมี QC แล้วก็ต้องมีล่าสุดมีเพิ่มมาอีกอันนึงคือ IT ต้องถ่ายภาพแล้วนะครับนี่รถที่ผลิตออกมาแล้วอย่างเช่น Revo ขาวเนี่ยนะครับใครที่ชอบรถที่ปีใหม่แล้วผ่อนไม่แรงนะครับคุณที่ดูนะครับแต่ยังมีเศษฝุ่นอยู่นิดหน่อยอ๋อแต่เขารอล้างอยู่นะครับไม่เป็นไรคือจะไปด่าเขาเลยว่าเฮ้ยมีฝุ่นไม่ได้เพราะเขาเขียนอยู่ตรงนี้ว่ารอล้างรถเขาจะต้องเข้าคลีนก่อนครับก่อนส่งไปสาขานะครับโอเคก็มีเม็ดฝุ่นอยู่ที่เบาะ 3-4 เม็ดนะครับเนี่ยฮะรถรีโวคันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมเดินดูหน่อยว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังเข้มอยู่ว่าเรื่องของคุณภาพเนี่ยต
ัญหาที่ลูกค้าสะท้อนเนี่ยเราจะเอามาพัฒนาเรื่อยๆนะครับคันนี้ก็ดูรวมเนี่ยคือสีรายละเอียดสแคทเก็บหมดแล้วสวยงามใครที่หารถที่ผ่อนไม่แพงก็ปีใหม่รีโวนี่ก็เป็นทางเลือกแน่นอนเจ้าพ่อฟอร์ดนะครับเจ้าพ่อฟอร์ดเราทำให้ใส่สกู๊ปใส่คิ้วใส่ล้อนะครับใส่ยางเทพให้ทุกคันอันนี้เป็นมาตรฐานเลยมาเท่าไหร่ไปหมดเพราะเราแต่งให้เหมือนในคลิปทุกคันแล้วลูกค้าก็ได้เหมือนในคลิปทุกคันเราก็ได้รถสวยอันนี้ก็ผ่าน QC แล้วเหลือรอล้างนะครับเหลือรอล้างนะครับกุญแจก็ครบมา2ดอกแล้วเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้ด้วยต้องบอกว่านี่ก็คือรถที่เราฝั่งที่เราผลิตเสร็จเดี๋ยววันนี้เราพาดูรอบๆว่าเรายังคงมุ่งมั่นหนักทำงานหนักแล้วก็หนักกว่าเดิมเพื่อที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รถที่ดีนะครับอันนี้คือเขาตรวจอยู่อันนี้เป็นน้อง QC ที่ตรวจปัญหาด้านในนะครับน้อง QC นะครับน้องตรวจปัญหาด้านในถามว่าทำไมน้องต้องมีอันนี้เขาไปเทสระบบไฟตาม USB ตามอะไรต่างๆว่าใช้งานได้ไหมดินสอเทียนนะครับหยิบรายละเอียดส่วนนี้เราจะแบ่งกันนะครับไม่ใช่คันหนึ่งตรวจคนเดียวนะครับเพราะว่ารถ1คันเนี่ยตรวจคนเดียวเนี่ยพี่มัน2ตาถ้าคันหนึ่ง3คนเนี่ย6ตายังไง6ตาดีกว่า2ตาแน่นอนถูกต้องไหมฮะฉะนั้นนี่ฮะอันนี้เขาจะตรวจแค่เอนจินด้านหน้าเนี่ย1ท่านตรวจเอนจินเราแบ่งเป็นอย่างนี้ครับอินทีเรียเอ็กซ์ทีเรียเอนจินนะครับน้องเมื่อกี้ทำเช็คอินทีเรียคือภายในนะครับแล้วก็น้องคนนี้เช็คเอนจินนะครับแล้วก็จะมีเอ็กซ์ทีเรียที่เช็คด้านนอกทั้งหมดนะครับเราจะมีอินทีเรียเอ็กซ์ทีเรียนะครับแล้วก็เอนจิน3อย่างของรถจะถูกเช็คโดยคน3คนใน1คันเราใช้คน3คนซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราใช้1คน1คันเราก็ปัญหามันยังมีหลุดรอดนะครับจะบอกโอ้ย 100% ดีมากผมว่าตอแหลอันนี้คือแบบเฮ้ยยังมีหลุดรอดเสร็จพัฒนายังไงก็เอามาทำให้มันรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยเราเปลี่ยนให้มันเป็น1คน1คันเนี่ย3คนเลยใช้6ตาแล้วแบ่งงานออกไปเป็นเอนจินอินทีเรียเอ็กซ์ทีเรียทำให้ปัญหาเนี่ยมันถูกสะท้อนมันถูกตรวจพบเยอะขึ้นแล้วดีขึ้นนะครับอันนี้คือกลุ่มรถที่เขาผลิตเสร็จมาแล้วเนี่ยเขาต้องรอตรวจนะครับผลิตเสร็จแล้วรอตรวจฉะนั้นพวกเนี้ยฝั่งช่างย่อมไม่มีสิทธิ์ลบดินสอนะครับเนี่ยอย่างเนี้ยกาวท็อปมันหลุดแต่เนี่ยเขาแก้มาแล้วเขาก็ใส่กริปให้มันล็อกนะครับเนี่ยเขาก็ใส่กริปให้ล็อกกาวท็อปเนี่ยมันได้เพราะมีกริปกดเขาก็แก้ไขมานะครับพอแก้ไขมาดินสอเทียนคุณห้ามลบเพราะว่า QC เนี่ยเขาจะมาตรวจซ้ำมาตรวจซ้ำเพื่อจะอนุมัติว่าขายไม่ขายฉะนั้นรถพวกเนี้ยรอตรวจยังไม่มีป้าย QC นะครับเป็นรถที่รอตรวจนี่ฮะคือทุกคันเนี่ยต้องบอกว่าเราจัดทรงอย่างคันนี้ไฮเลนเดอร์นะพี่ทำยีรักแคะหมอบๆตามสเปคลูกค้าต้องการฝาคาร์บอนเบิกใหม่ลูกค้าอยากได้คาร์บอนเบิกใหม่ใหม่ใสๆเลยพี่เบิกใหม่ให้เลยเขาบอกอยากได้ใหม่ๆแล้วขอยีรักแคะใส่ยาง50ถ้ายาง50พี่ต้องลงแบบนี้เลยครับต้องลงแบบนี้เลยครับกับแหนบแบบนี้เลยแล้วก็กระบะเปื่อยนะครับกระบะเปื่อยเนี่ยเรามีเลเวลรองรับได้อย่างเงี้ยเราคุยลูกค้าแล้วลูกค้าเขากระบะเปื่อยเขาไม่ใส่แม็กไลเนอร์แบบนี้ลูกค้ารับได้นะครับรับได้คือบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องทำสีกระบะให้ผมเพราะว่าแบบมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่ได้แบบน่าเกลียดมากไม่ได้เป็นสนิมไม่ได้อะไรนะครับก็มีรอยจากการใช้งานมาบ้างด้านในเนี่ยนะครับต้องบอกพี่บอสว่าด้านในเนี่ยหลังจากที่เราจัดมาด้านในถ้าเป็นตัวนี้ก็จะน่าใช้มากนะครับเป็นเบาะหนังเป็นอะไรนะครับหัวเกียร์นะฮะทุกอย่างจะถูกพุ่มไว้ไหนพวงไลซิ่งตามที่ลูกค้าร้องขอติดบูทให้กุญแจรีโมทนะเนี่ยกลุ่มรถที่หลากหลายเรามีรถที่หลากหลายแล้วก็มีหลากหลายราคารถผ่อนถูกและกว้างมากพี่เป็นอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าอย่าง MG เงี้ย MG 5เป็นรถที่ผ่อน 6,000 พี่แต่ถ้าเทียบกับรถซีดานว่า MG 5นี่คือรถรุ่นไหนผมบอกพี่เลยนะมันคือ Civic มันคืออันติสเลยนะแล้วเป็นรถปี19ถ้าพี่ไปซื้อ Civic อันติสนะพี่ราคาอยู่ 600,000 บาทแต่พี่ซื้อ MG 300,000 กว่าบาทพี่ไปผ่อนอยู่ 5-6,000 MG 300,000 กว่าบาทแล้วที่สำคัญไมล์น้อยมากพี่ไมล์น้อยมากนะครับไมล์หมื่นกว่าโลนะครับไมล์น้อยมากนี่คือต้องบอกว่าไมล์น้อยมากแล้วสภาพแบบนี้เนี่ย MG นะครับตัวนี้ตัวไฟยาวเต็มด้วยสวยเลยนะครับภายในนี่เนี่ยผมบอกเป็นรถที่น่าใช้อีกอย่างนึงโดยราคาที่ไม่แพงแล้วนั่งสบายนะเพราะว่าที่นั่งมันกว้างขวางอันนี้คือฝั่งคุณภาพที่เรายังคุมเข้มอยู่แล้วเรายังทำงานอยู่นะครับฟอร์ดก็มีนะพี่สำหรับแนวที่ชอบยีราฟแคะผมก็จัดให้ไม่ให้เขินนะครับจัดให้เรียบร้อยและที่สำคัญเนี่ยเราเหมือนเดิมเราแจ้งลูกค้าให้ชัดเจนนะครับลูกค้าจะได้เข้าใจรถซิ่งรีแมปมามีติ๊กเกอร์ชี้บอกให้เซลล์ก็จะได้บอกลูกค้าได้ลูกค้าก็จะได้รู้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับ
นะครับนี่ฮะฝันใจของคนที่ชอบรถแล้วอยากมีรถคันแรกหนึ่งในนั้นหนีไม่พ้นยาริสเพราะมันเป็นกลุ่มรถที่ผ่อนน้อยแล้วผ่อนอยู่ไม่เกิน 6,000 ยาริสคันนี้ตัว G แน่นอนพี่สีแดงนะครับใส่สเกิร์ตใส่แม็กเวลหล่อไม่มีที่ตินะครับหล่อไม่มีที่ติและมาตรฐานเราเนี่ยเรายังทำงานหนักเรายังเหมือนเดิมคือมิวเอ็กพี่สังเกตมิวเอ็กสีไปทำอะไรคันนี้หล่อมากพี่ดูสีขาวนะครับสีขาวผมใส่ยาง60ล้อ G37 ก้านยกตวงสีแดงนะครับแล้วใส่ยางขอบ18ให้หล่อเต็มชุ่มพี่บันไดเนี่ยชุดแต่งครบคันนี้ขาดสเกิร์ตหน้า QC เนี่ยเขาพอยสเกิร์ตหน้าต้องเอาไปเก็บสีให้เขาครับเพราะเขาไม่ขายคือสเกิร์ตหน้าอันเก่าเนี่ยมันโดนสะเก็ดหินเป็นรอยเยอะเขาบอกเฮ้ยรถราคาขนาดนี้นะครับรถป้ายแดงราคาเป็นล้านแต่ตอนนี้มาอยู่ 600,000 กว่าเนี่ยคุณก็ต้องทำให้ลูกค้าให้ดีก็เอาสเกิร์ตหน้าไปทำสีนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอามาใส่ก็จะหล่อมองข้างๆอย่างเงี้ยครับโอ้โหโคตรหล่อเลยพี่ชุดแต่งมันรอบคันแล้วภายในสวยมากนะภายในเนี่ยสะอาดตามากพี่เป็นสีไข่ไก่นะครับภายในเป็นสีถ้าตับโรงงานก็เรียกสีไอเวอรี่นะครับมิวเอ็กนะครับอันนี้เป็นลายไม้เลยนะนะฮะมีความคลาสสิกรุ่นนี้จะเป็นคลาสสิกตรงลายไม้นะครับลายไม้เนี่ยฮะเชื่อมกันทั้งแผงประตูทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยันหัวเกียร์ลายไม้นะครับที่สำคัญเจ้าของเดิมเนี่ยรักรถมากผมยังเป็นผมเข้ารูปหมดเลยครับผมเข้ารูปหมดเลยนะฮะรายละเอียดของผมเนี่ยนะครับเข้ารูปนะครับรายละเอียดของผมเข้ารูปและสิ่งที่เราทำตลอดตอนนี้ไม่เปลี่ยนเลยพี่ฟอร์ดจะมาตัวไหนพี่สังเกตเหมือนกันทุกออปชั่นนะครับผมบอกแล้วยางฮันคุกนะครับไดโน82นะครับล้อใบไม้หรือหยดน้ำแล้วแต่คุณเรียกนะครับเนี่ยที่สำคัญพอจัดมาพี่ดูทรงคันนี้คือทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอล้างก็แก้ปัญหาแล้วลูกค้าทุกท่านนะครับก็มีสะท้อนมาเรามีตอนแรกเราก็มีหลุดไปบ้างตอนนี้เรา 100% แล้วไอ้พวกเนี้ยนะครับเราให้ติดกาวใหม่ 100% เลยฮะสังเกตเนี่ยให้ลูกค้าประทับใจแล้วก็โมนเนี่ยเราจะให้เปลี่ยนแล้วไอ้พวกโมนด่างนะครับก็ภายในนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเบาะดำได้แดงแล้วรุ่นพิเศษนะตัวนี้ตัว FX4 นะครับของ Ford เกียร์ออโต้ด้วยเกียร์ออโต้ด้วยนะครับพี่น้องแล้วรถไมล์ 28,000 ผมบอกเลยว่าสวยมากใส่ยางให้เฉพาะยางก็ 30,000 นะครับใส่โลบาร์ให้ด้วยนะครับตอนนี้เหลืออะไรครับรอใส่นี่ครับสปูนสั่งแล้วครับเดี๋ยวมาตอนนี้มาไม่ทันเพราะว่า Ford นี่ออกเยอะออกเร็วจริงๆเดี๋ยวสั่งมาแล้วเนี่ยฮะตอนนี้ขับนะครับโอ้โหหล่อเลยจะวิ่งในเมืองจะวิ่งในสวนจะวิ่งในไร่จะวิ่งต่างจังหวัดผมบอกเลยหล่อใครก็มองนะครับและรถกลุ่มที่ทุกคนต้องการว่าใครอยากมีออนิวเป็นของตัวเองแล้วของที่มีแล้วไปไวที่สุดก็คือออนิวสีดำและสีดำที่เราคัดเนี่ยต้องหาที่ไม่มีขนแมวรถสีดำเนี่ยโปรตีมจะมีขนแมวอันนี้เราเลือกที่ไม่มีขนแมวนะครับเนี่ยไม่มีขนแมวนะครับคือเก็บสีเก็บรายละเอียดให้ภายในเน้นมาเลยนะฮะอันนี้คือรถรอร้างนะครับผ่านกระบวนการผลิตแล้วฝั่งนี้คือฝั่งที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเรายังคงผลิตอยู่ส่วนรถพวกนี้คือจะรับนะครับถ้าจะรับเนี่ยพี่สังเกตเราจะดับเบิ้ลเราเพิ่มกระบวนการดับเบิ้ลจ้างคนมาเสียเงินเพิ่มให้มันเพิ่มขึ้นแต่ให้ลูกค้าประทับใจมากขึ้นคือเรามี PDI แล้วก็ PDI โอเคหลังจาก QC เสร็จเนี่ยก่อนปล่อยจะมี PDI ดับเบิ้ลอีกครั้งนึงแล้ว PDI โอเคพี่สังเกตPDI เนี่ยมันเข้ามาวันที่13เดือน10ปี65แต่การตรวจโปรเซสเขาเสร็จเนี่ยวันที่14เดือน10ปี65โดยใครเจคนที่มาโดยฝันB1จะมีชื่อผู้ที่กระทำรถทุกคันต่อไปนี้เพื่อในการตรวจสอบกับในระบบเวลาที่เราได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าเราสามารถตรวจสอบข้อมูลได้เร็วและตอบคำถามลูกค้าได้เร็วเราทุ่มเททำเต็มที่ครับป้ายนี้ไม่ได้แปะไว้เพื่อเท่แต่ป้ายนี้แปะไว้เพื่อทำให้มันจริงจังทำเพื่อให้มันได้ทำให้มันสำเร็จและทำให้มันดีนะครับอันนี้รถลูกค้าจะรับนะครับตอนนี้ผมยังอยู่ในโรงงานแล้วก็ยังลุยกันหนักเหมือนเดิมนะครับอันนี้ลูกค้าจะรับนะครับสำหรับรถผ่อนถูกประเภทมิลาดที่ผ่อนรถ 4,000 ที่อีโก้คาร์ที่ดูว่ารถ 4,000 เรามาทำอะไรให้แม็กสีการตัดกับสีแดงนะครับสเกิร์ตรอบคันอันนี้ล้างเดี๋ยวส่งแล้วนะครับภายในเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยนะครับอันนี้จะรับนะภายในนี่เป็นได้พรมนะครับใส่พรมให้อะไรให้เกียร์ออโต้ด้วยนะรอๆเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเขาเช็ดแล้วก็ส่งนะครับส่งลูกค้าเลยทีนี้รถจะรับเนี่ยวันนี้ก็เข้าแถวรออยู่แล้วนะครับแถวขวางของผมเนี่ยถ้าขวางถนนนี่คือรถรับวันต่อวันรถรับวันต่อวันจะต้องถูกมาล้างก่อนฮะที่มี PDI โอเคเนี่ยรับวันต่อวันนะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับเราขายไปแล้วขายไปสาขา QC การันตี
แต่ผมมีออดิตไปตรวจสาขาออดิตไปตรวจแล้วไม่ผ่านนะครับต้องส่งกลับมาแก้วันนี้เราพูดจริงๆอะไรที่มันไปเราเพิ่มกระบวนการคือรถเนี่ยไปจอดขายสาขาแล้วออดิตของเราไปตรวจคันนี้ไม่ผ่านต้องส่งกลับคืนโรงงานเอามาแก้พี่ดูครับปัญหาที่ออดิตไม่ให้ผ่านจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นชุดแต่งของเขาแหละฝาครอบโครเมียมแต่มันเป็นขี้เกลือครับเขาต้องการให้แกะออกเลยนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยเนี่ยฮะเขาต้องการให้แกะออกเพราะว่ามันเป็นขี้เกลือมันไม่สวยเนี่ยพอแกะออกมันก็เป็นสีรถสวยดังนั้นเขาต้องการให้แกะออกนะครับแกะออกเดี๋ยวผมไม่ได้ใส่ถุงมือเดี๋ยวมันจะบาดมือขออนุญาตแกะแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวอันตรายนะครับเนี่ยเขาต้องการให้แกะออกอันนี้คือเขาพ้อยเลยว่ามันไม่สวยนะครับตัวเนี้ยคือไม่สวยแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่เรามีการเช็คกันเองของเราและเขาเรียกดับเบิลเช็คแล้วซ้อนกลับก็จะมีปัญหานี้นี่ฮะตรงนี้ซึ่งถามว่าเยอะไหมไม่เยอะไอเป็นรอยแบบเหมือนเจ้าของเก่าหรืออะไรแล้วก็แบบเป็นรอยเนี่ยพี่รอยยกขาขึ้นแล้วมันเป็นรอยแบบเป็นรอยฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเขาก็แต่งได้นะครับใช้สีแต่งก็ให้สวยอันเนี้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวอยู่กับผู้จัดการคุณภาพเลยอันนี้จริงๆเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมหาว่าหาใครเข้าไปทำแล้วแก้เลยผมแก้ออกแล้วสีปกติเลยเนี่ยผมลองเทสได้เลยนั้นก็ในเมื่อสาขาเขาต้องบอกว่าทางฝ่ายขายเขาคืนมาถูกไหมถูกต้องครับคุณภาพก็มาดูปัญหาแล้วแล้วคุณภาพก็จะต้องคืนโรงงานฉะนั้นวันนี้ลองแกะให้คุณภาพดูแล้วแกะออกมาก็ไม่มีอะไรเลยก็เดี๋ยวปั่นนะลบคราบกาวตรงนี้หน่อยใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนั้นหน่อยเก็บจะได้ส่งคืนสาขาได้นะครับขอบคุณมากครับเนี่ยนะฮะคือกระบวนการเรายังคงมุ่งมั่นเข้มข้นนะฮะอันนี้ฝั่งที่บิลด์ที่คินนิ่งนะครับก็ยังคงไล่กันอยู่นะครับทำอยู่ตลอดนะครับไม่มียุบนะครับพี่ต้องบอกว่าไม่มียุบฝั่งเนี้ยผมพาพี่เดินดูเลยโปรเซสของกระบวนการผลิตเนี่ยยังมีอยู่ต่อเนื่องนะครับเนี่ยฮะผมเนี่ยบอกว่าทำไมเยอะเพราะมาเท่าไหร่ก็จบแล้วปัจจุบันน้องผมเนี่ยทำรถตามออเดอร์แล้วเขาจะรู้เลยว่ารถเนี่ยเขาจะทำยังไงอะไรยังไงคันนี้ล้อเลือกมาวางไว้แล้วนะครับเดี๋ยวใส่แม็กซีชุดนี้นะครับอันนี้เรามาพ่นดุมก่อนสังเกตช่วงล่างนะพี่พาร์ทจากโรงงานยังอยู่ฮะไม่มีแบบแนวช่วงล่างแดงพี่เห็นไหมฮะพาร์ทเนี่ยฮะยังติ๊กเกอร์ยังไม่ลอกเลยจากโรงงานเนี่ยคือชื่ออะไรพาร์ทเวลาเขาผลิตมันต้องมีชื่อหลายพาร์ทเวลาประกอบรถแต่ละรุ่นเพราะพาร์ทนัมเบอร์มันคนละตัวเนี่ยก็ยังมีการยังอยู่ฮะแล้วเดี๋ยวน้องก็พ่นแค่ดุมนิดหน่อยเก็บรายละเอียดตอนนี้ถ่ายของเหลวอยู่นะครับกระบวนการตอนนี้น้องถ่ายของเหลวอยู่นะครับนี่ฮะก็ถ่ายของเหลวให้อยู่นะครับแล้วก็ถ่ายของเหลวแล้วฮะนี่โชคชุดพาร์ทยังอยู่หมดเลยฮะเลี่ยมแล้วตอนนี้เราให้เพิ่มกระบวนการคือดูผ้าเบรกด้วยนะครับผ้าเบรกมันจะมีระยะของมันก็ให้ดูลูกค้าด้วยเพราะไม่ใช่ลูกค้าขับไป1อาทิตย์ผ้าเบรกหมดอีกนะครับก็ต้องเข้ามาเสียเวลาคุณด้วยผมบอกเขานะครับแล้วก็ทีเด็ดซิตี้พันเทอร์โบอันนี้ของดีเพิ่งเข้ามานะครับสีได้บอกว่ามีคันเดียวในประเทศไทยนะครับนี่ฮะอันเนี้ยนะครับคันเดียวในประเทศไทยส่วนกระบวนการอันเนี้ยรถเขาผลิตจากบิ้วมาแล้วแล้วพอมาจอดหาเราเนี่ยพอจอดหลายวันเนี่ยฝุ่นมันจับเขาก็จะต้องมาปั่นเพราะว่ามันจะต้องเอาไปเข้าแสงไฟรถสีดำเหมือนผมบอกขนแมวเนี่ยพยายามที่จะไม่ให้เกิดเลยต้องเซฟสุดๆนะครับก็แต่ละโปรเซสเนี่ยก็จะเข้มข้นในการทำงานของตัวเองนะครับอันนี้ปัญหาที่ฟิวเขาเช็คมาทุกคนก็จะไล่แก้ไขนะครับเนี่ยฮะน้องเขาซ่อมรถไปเนี่ยเขาก็จะถือใบที่คิวเช็คมานะครับแล้วเขาก็จะมาดูว่าปัญหาไหนเขาทำอะไรได้แก้ไขยังไงได้รายได้ต่างๆนะครับอันนี้เขาก็จะมาดูโปรเซสเขานะครับเนี่ยอันนี้ก็จัดส่งตามลูกค้าบอกส่งก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่งออกมาก็จะดูเฟี้ยวดูหล่อนะครับดูเฟี้ยวดูหล่อนะครับล้อล้นคันนี้คือเอาล้อล้นเลยนะเพราะว่าใส่ออฟแบบล้นเลยต้องบอกว่าล้นข้างหลังนี่ล้นมากนะนะครับบอกแล้วว่าผลิตตามใจคุณลูกค้านะครับผลิตตามใจคุณลูกค้าเพื่อให้ได้ลูกค้าได้รถที่ดีนะครับแล้วก็ประทับใจนะครับตอนนี้เรายังเดินเข้มข้นอยู่ในโปรเซสโรงงานของเราเนี่ยนะครับในกระบวนการทุกคนเนี่ยกลุ่มรถผ่อนถูกนะครับเรามีเยอะเนี่ยพี่มีตลอดตอนนี้นิดหน่อยไฟก็ไม่ปล่อยนะครับพี่เราต้องพูดกันตรงๆว่าบางครั้งเนี่ยรถอาจจะมีไฟลงไฟเหลืองตอนนี้เราก็เป็นมาตรฐานว่าเฮ้ยทุกอย่างต้องใสน้องก็งานละเอียดนะครับนี่ฮะก็ปั่นก็ขัดนะครับฝั่งจริงๆเนี่ยพี่ดูจริงๆมันก็ไม่ได้น่าเกลียดนะไฟสองข้างเท่ากันเนี่ยแต่ว่าถ้ามองแบบมันไม่กิฟต์อะตอนนี้ต้องทุกอย่างต้องดีต้องเนียนเราต้องเพอร์เฟกต์อะครับใช้คำนี้เลยนะครับ
ต้องเนียนต้องเพอร์เฟกต์นะฮะอย่างเงี้ยไฟลอกเขาก็พลอยมามันจะเป็นอาการเหมือนผมบอกเนี้ยฟิล์มอ่ะจริงๆแล้วมันลอกจากฟิล์มนะครับก็จะเป็นการพลอยปัญหามาตลอดก็นี่กระบวนการผลิตของเราเนี่ยยังเข้มข้นอยู่ผมเห็นซีวิกอ้าวผมจะตามหาซีวิกเข้ามาคันหนึ่งอ้าติดฟิล์มนี่ฮะอย่างคันเนี้ยปีใหม่ไม่น้อยเพิ่งซื้อเข้ามาแล้วก็อันนี้เขาใส่ชุดแต่งเพิ่มนะครับแต่คิวเราเช็คอ้าแต่ผมก็บอกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอธิบายคิวได้เพราะนี่คือชุดแต่งนะครับแล้วข้างหน้าก็เป็นชุดแต่งคันนี้ติดฟิล์มนะฮะติดฟิล์มใช่ไหมครับติดใช่ยังหนอยังนะฮะอันนี้ก็เป็นไฟหน้าชุดไฟหน้าไฟนี้แต่งหมดเลยสีสวยมากครับคืออันนี้เพิ่งเสร็จจากกระบวนการคลีนนิ่งแล้วเขาพลอยมาแล้วก็ต้องมาติดฟิล์มหน้าใหม่นะครับภายในดำด้วยนะครับต้องบอกว่ารถสวยและไม้น้อยมากคันนี้เดี๋ยวติดฟิล์มหน้าใหม่เอาชาเขียว40นะครับชาเขียว40กาแฟไม่เอาเดี๋ยวมันดำไปช่วงนี้ขับลำบากนะครับขอชาเขียวเนี่ยอย่างคันนี้ก็เปลี่ยนเหมือนกันเราเพราะเราเป็นโรงงานพี่ตอนนี้พี่เดินอยู่เนี่ยในช่องติดฟิล์มเนี่ยรถติดฟิล์ม 3-4 คันแล้วเนี่ยกำลังติดเดี๋ยวจะบอกติดเองโปรเซสเรามีครบเลยไงตอนนี้เราทำให้แบบครบกระบวนการนี่ฮะติดฟิล์มนะครับติดให้ใหม่หมดนะครับนี่ก็อันนี้เอามาติดชาเขียวนะครับเพราะมันเป็นรถซิ่งไงพี่ท้ายคาร์บอนนะหัวก็คาร์บอนข้างในดิฟฟี่รอบคันล้ออย่างโหดโหลดมาอย่างสเต็ปเทพนะพี่ติดดำไม่หล่อผมบอกเลยติดดำไม่หล่อแล้วภายในเนี่ยเบาะโคตรสวยแล้วเจ้าของเนี่ยคือใส่พรมเข้ารูปมาแล้วด้วยนะครับก็ใช้รถรักษามาดีมากเลยใส่พรมเข้าลงเข้ารูปมานะครับวัดวงวัดบูธมีครบเลยเดี๋ยวอันนี้ก็ติดฟิล์มชาเขียวนี่คือมาตรการกระบวนการแต่งของเราที่เราจะทำออกมาให้ดีนะครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยเชื่อมั่นส่วนอันนี้ Ytec Auto 3.2 ของหายากมากบอส Auto 3.2 Auto Pro นะเนี่ยครับยางเราใส่ให้ใหม่ของแท้พี่บอสยางฮันคุกนะครับตัวที่ผมบอกพอแค่เปลี่ยนยางนะพี่ดูแต่รุ่นนี้ผมใส่สกรูปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีที่ปัดน้ำฝนอยู่ตรงนี้มันจะติดรุ่นใหม่อ่ะจะไม่มีรุ่นใหม่มันจะซ่อนไว้ที่นี่แต่รุ่นนี้มีอยู่ที่นี่จะใส่สกรูปไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่ซุ้มเราใส่ซุ้มพี่เพราะว่ามันเป็น 3.2 ออโต้โฟแล้วเนี่ยรถต้องบอกว่าพี่สาวในยุทธยานะครับเจ้าของร้านยางขายมาให้มือเดียวแกออกมาตั้งแต่ป้ายแดงตัวใช้น้อยมากแล้วดูภายในแกไม่ช้ำเลยแล้วแกไวแท็กครบคมไวแท็กแกยังอยู่เลยนะครับถ้าพี่แบบอยากได้รถเดิมมีประวัติสวยชัดเจนเนี่ยพี่มาตีเลยครบผมมีที่มาที่ไปพี่ครับเนี่ยบ่อหลังแกเนี่ยก็บอกแทบไม่ได้นั่งเลยจริงๆไม่ได้นั่งเลยนะพี่เพราะว่าแกมีรถเยอะที่บ้านนะครับแล้วแกก็ชอบก็ซื้อมามีแรปเตอร์อีกนะมีอะไรอีกนะอันนี้แกก็แบ่งผมมาให้ลูกค้าได้ลูกค้าไปใช้ลูกค้าสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับให้ได้ลูกค้าไปใช้นะครับอันเนี้ยนะฮะไวแท็กที่ผมดูผิวเผาสีเขาเนี่ยติ๊กเกอร์เขาอยู่ครบเลยติ๊กเกอร์ไวแท็กคุณลูกดูเป็นไงผิวสีนะครับมือขวาผมดูกล้องยังบอกผิวสวยจริงสวยจริงครับเนี่ยติ๊กเกอร์เราก็ไม่ได้ติดใหม่เลยอันนี้คือเดิมๆมาจากแกก็คือสวยงามเลยนะครับรถนี่คือสวยงามเลยทุกคันเราบู๊หมดอ่ะเชฟแดงตอนนี้ของผ่อนถูกต้องเร่งออกไปติ๊กเกอร์เนี่ยเดี๋ยวให้ลอกออกอ๋อตอนนี้ลุมกันอยู่ลุมเชฟอยู่นะครับลูกค้าก็คันนี้ก็จะรับเนี่ยฮะอันนี้มีเครื่องเสียงด้วยก็ผมเดินเครื่องเสียงให้ใหม่นี่ให้ดูนะฮะโชว์หลังบ้านเลยไม่กระบวนการเรารื้อหมดแล้วซาวเนี่ยเราเซตให้ใหม่นะครับอันนี้คือช่างที่ชาวบ้านในโรงงานเขาเรียกกันจอนเครื่องไฟพี่จอนเครื่องไฟนะครับหล่อมากนะครับเป็นมือเครื่องไฟนะเขาจะเดินเครื่องไฟคือถ้างานเครื่องไฟเครื่องเสียงรถนี่บอกเขาเลยเขาจะมาไล่ระบบให้หมดเลยคือแบบเสียงต้องออกกลางแหลมซับเบสปรับจูนให้ดังไม่ดีนี่มีการเปลี่ยนพาวเวอร์ให้ลูกค้าด้วยนะเพราะเรามีของอยู่ไงเขาบอกอ๋อตัวนี้ขับไม่ออกแล้วนะอู้ไปหน่อยนะครับเนี่ยฮะคือทุกคันทำให้จริงแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้รถที่ดีอันนี้ที่รถรอก็อยู่ในกระบวนการผลิตไปครับพี่เดี๋ยวเขาจะรับนะครับเนี่ยฮะเราช่องซ่อมเราเดินดูนะฮะถึงบอกว่าเยอะมากเดินตั้งแต่นู่นมาถึงนี่ยังไม่หมดนะพี่กระบวนการเนี่ยพอเขาถ่ายของเหลวเสร็จเนี่ยพี่เขาก็จะมาไล่ปรับอะไรครับปรับสเปคตามลูกค้าบอกว่าลูกค้าอยากได้อะไรพี่สังเกตทุกช่องซ่อมครับเต็มหมดฮะแน่นตึบนะครับแน่นไปหมดฉะนั้นรถหัวเดียวผมเนี่ยผมจะมีใส่ตู้ไว้ให้ลูกค้าเลยค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้แต่ว่าจะมีรถอยู่2ประเภทอย่างหัวเดียวเนี่ยคือ1ใส่ล้อเดิมกับใส่ล้อซิ่งไว้ให้แล้วก็พาวรอยพวกนี้คือผ่านคุณภาพแล้วเดี๋ยวเขาก็จะนำส่งสาขานะครับให้ลูกค้าเป็นแนวที่แบบหัวเดียวเนี่ยเราจะมีทั้งใส่ล้อเดิมและล้อซิ่งแล้วตู้เนี่ยเราตีใส่มาให้เลยนะครับใส่มาให้เลยนะอันนี้จะเห็นชัดเจนนะครับเนี่ยฮะคือการจัดสเปคความสวยของรถเนี่ยเราจะมีการดีไซน์ร่วมกันอย่างคันนี้ครับนะฮะ
เราก็ต้องบอกว่ามีการเลือกล้อให้เข้าแมตช์กับสีรถฝาคาร์บอนแล้วก็ประตูนะครับแล้วก็แคปฉะนั้นแม็กเนี่ยมันจะต้องเข้ากันคือมันจะต้องลดออกมานิดนึงแล้วลายเนี่ยก็ต้องมีความละเอียดนะครับเนี่ยคือความชัดเจนของโปรเซสที่เราทำนะครับปีใหม่ผ่อนถูกในเมืองไทยผมว่าตอนนี้ไม่มีเกินยี่ห้อนี้แล้วถ้าเป็นเครื่องดีเซลมาด้าเพราะราคามันต่ำมากเราได้รถปีใหม่อย่างเนี้ยปี2019ปี2019พี่ซื้อรุ่นไหนก็ได้มี 400,000 กว่าแต่มีมาด้าเนี่ยพี่ไม่ถึงอยู่ 300,000 กว่าบาทแล้วมันก็กลายเป็นว่าพอมันถูกราคาผ่อนแม่งเลยโคตรถูกเลยพี่ครับตอนเนี้ยเราอยู่ในโรงงานซึ่งพวกผมก็ยังทำงานกันอยู่ทุกวันแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนนะครับไม่ได้มีแต่เพิ่มกระบวนการนะครับนี่คือสต็อกอะไหล่น้องเขาก็จะมาให้เร็วขึ้นคือตอนนี้เราก็จะเอาอะไหล่เข้ามาไว้เป็นสต็อกเลยเยอะขึ้นให้น้องเนี่ยเขาสามารถมีอะไหล่แล้วตอบกระบวนการผลิตได้เลยนะครับให้มันเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ฟินนิ่งของเราไปนะครับทีนี้โปรเซสของเราเนี่ยยังคงเดินหน้าต่อไปจริงๆเนี่ยพี่รถเนี่ยแค่บิ้วออกมาเนี่ยแค่เนี่ยบิ้วจริงๆบิ้วออกมาก็ขายได้แล้วนะถ้าเอาตรงๆเนี่ยคือผมให้ดูก่อนรถบิ้วมาโดยที่พวกผมไม่ทำอะไรนะพี่นี่คือบิ้วเสร็จแล้วเนี่ยบิ้วเสร็จแล้วเอาน้องอยู่ข้างในอยู่นะครับก็ใส่เบาะอยู่เนี่ยสีเสือพี่ดูเครื่องฮอตเนิร์ดผมไม่มีแกะบิ้วออกมาเนี่ยสีเนี่ยมองจริงแต่ว่าบางครั้งอ่ะถ้าเราละเอียดเราก็จะเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆไอ้ปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าเราแก้ได้เนี่ยอันเนี้ยมันอยู่ในใจลูกค้าเลยนั่นแหละครับที่เราต้องแก้ต่อไปนะครับเนี่ยถ้ามองแบบเนี้ยมันแทบไม่ต้องทำอะไรฮะออกมาเนี่ยสวยเลยครับนะครับเนี่ยพวกเนี้ยพี่ดูไซมินิผมนี่ลงเข้าไปในอ่างเลยนะไปทำอะไรรู้ไหมดูดฝุ่นเพราะว่าไอ้รูระบายเนี่ยมันไม่สามารถฉีดน้ำไปแล้วระบายได้อย่างเงี้ยมันก็ผมก็เขาก็ต้องลงเข้าไปทำความเนี่ยพี่มีแปรงมีเลยนะต้องสะอาดนะครับทำออกมากริบเลยนะครับเนี่ยพวกเนี้ยคือบิ้วเสร็จแล้วเนี่ยพี่เห็นอันนี้ผมถอดหมดนะเขาก็จะมาไล่เช็ดแล้วนะครับไล่เช็ดไล่อะไรแต่ถ้าเราดูแบบข้างนอกเนี่ยผมบอกว่าจริงๆแทบไม่ต้องทำไรแล้วรถเนี่ยสวยแล้วแต่บอกแล้วไงว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆถ้าเราใส่ใจได้เนี่ยเราเก็บได้อีกนิดหน่อยเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากๆนะครับวันนี้พี่อยู่กับตีและทีมงานเหมือนเดิมตีร้อยเดียวและทีมงานยังมุ่งมั่นเต็มที่ที่สำคัญเราทำหนักกว่าเดิมเราทำงานหนักกว่าเดิมพี่เราทำงานหนักกว่าเดิมเพื่อให้ลูกค้าได้ที่ดีนี่แกะแล้วครับกิฟต์ไม่มีอะไรเห็นนะดูสวยขึ้นเลยนะครับดูสวยขึ้นเลยสุดยอดคุณนินแกะแล้วครับนี่ผมบอกแล้วเห็นนะพอแกะโครเมียมออกปุ๊บดูดีเลยเพราะตอนแรกมันใส่เป็นโครเมียมเห็นนะเราทำจริงนี่น้องเขามีน้ำยาลบคราบกาวแกะเสร็จปุ๊บจบสวยเลยครับดูดีเลยนะครับกิฟต์เลยเนี่ยอันนี้เนี่ยฮะโปรเซสที่เรายังคงมุ่งมั่นทำอันนี้รถเขาผลิตออกไปแล้วเพียงแต่ว่าเอากลับมานะครับกลับมานะครับก็เรายังคงเดินหน้าเต็มที่ในการทำทุกกระบวนการเนี่ยต้องบอกว่าทุกกระบวนการนะครับภายใต้แนวคิดเดียวกันทั้งหมดว่าทำยังไงก็ได้เราจะผลิตรถให้ทันส่งมอบลูกค้าและอยู่ภายใต้ความรู้สึกของลูกค้าอันหนึ่งอันเดียวกันคือลูกค้าต้องได้สินค้าที่ดีที่สุดและประทับใจที่สุดที่สำคัญถ้าเกิดอะไรผิดพลาดหรือหลุดรอดไปหาลูกค้าสิ่งที่คุณจะต้องทำอย่างแรกคือดูแลอย่างเต็มที่ให้ลูกค้าประทับใจที่สุดนี่คือสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจและพัฒนาเราถึงวันนี้ไม่ได้มีแค่ QC ไม่ได้มีแค่ QC แล้วมาแบ่งเป็น Interior Exterior Engine รถ1คันเช็ค3คนเรามี PDI และมี PDI โอเคในการวิสิตกระบวนการสุดท้ายก่อนส่งมอบให้ลูกค้าประทับใจและที่สำคัญมากเหนือกว่านั้นตอนนี้เราสามารถขายรถให้กับทั่วประเทศไทยโดยที่ไม่ต้องดูรถที่สำคัญออกรถร้อยเดียวตีร้อยเดียวทุกเพจแล้วออกรถร้อยเดียวแล้วไปส่งถึงให้หน้าบ้านทั้งสไลด์และเทรลเลอร์นี่แหละครับคือสิ่งที่เราภูมิใจและเราถึงใช้คำว่าชีวิตที่เหลือเพื่อลูกค้าเราทำจริงครับพูดจริงทำจริงฝากไว้ครับทางเลือกของคนอยากมีรถร้อยเดียวคุณก็มีรถขับเหมือนคนอื่นเขาและได้รถที่ดีและคุณจะประทับใจในสินค้าที่คุณได้แน่นอนลองแล้วจะรักสัมผัสแล้วจะรู้สึกได้สวัสดีครับ